ตัวเปียกน้ำอย่าแตะสวิตช์ไฟอันตรายไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตจากกรณีเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมพบนักเรียนถูกไฟฟ้าช็อตและจมน้ำบริเวณด้านหลังโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนมีพลเมืองดีสามารถนำตัวเด็กนักเรียนออกจากจุดไฟฟ้ารั่วได้อย่างปลอดภัยกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตเพื่อให้ทุกคนได้รอดปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงของน้ำท่วมค่ะกรณีเกิดน้ำท่วมควรตัดการจ่ายไฟงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ค่ะข้อนี้ควรระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำใกล้ปลั๊กไฟสายไฟอุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าหรือเสาไฟฟ้าเนื่องจากเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วจะมีกระแสไฟฟ้ากระจายเป็นวงกว้างไม่ต่ำกว่า3เมตรขึ้นไปค่ะและอย่าแตะสวิตช์ไฟปลั๊กไฟสายไฟหลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบปลั๊กอยู่ในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือกำลังยืนอยู่บนพื้นหรือเท้าแช่อยู่ในน้ำค่ะและหากกรณีที่เราเจอผู้ที่ถูกไฟดูดหรือไฟช็อตจะต้องทำอย่างไร อย่างแรกค่ะต้องตัดกระแสไฟในที่เกิดเหตุทันทีห้ามสัมผัสตัวผู้ถูกไฟดูดด้วยมือเปล่าเด็ดขาดนะคะควรใช้วัสดุที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างเช่นถุงมือยางผ้าแห้งไม้พลาสติกแห้งค่ะสำหรับการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะควรย้ายปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงให้อยู่เหนือบริเวณที่มีโอกาสน้ำท่วมถึงค่ะมันตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอยู่เป็นประจำค่ะหากชำรุดให้ทำการซ่อมหรือเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นและห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่โดนน้ำท่วมแล้วหรือควรตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งานค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ